สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์ตั้งคำถามรัฐบาลให้ตอบเรื่องข้าวมาหลายวันรัฐบาลก็ส่งตัวแทนมาหลายคนนะครับอาจารย์โอฬารชัยประวัติอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็มาแล้ววันนี้ครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอาจารย์คณวัฒน์วสินสังวรเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจที่คิดนโยบายเรื่องนี้มานั่งอยู่กับเราเพื่อตอบคำถามเรื่องข้าวอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิโยครับอาจารย์TDRI มากันหลายคนอาจารย์อมาก็มาแล้วอาจารย์นิพนธ์ก็มาแล้วคนที่ทำเรื่องข้าวมาตั้งคำถามหลายต่อหลายเรื่องเอาข้อที่1ก่อนเขาบอกว่านโยบายจำนำข้าวเนี่ยที่ได้ประโยชน์คือชาวนารวยไม่ใช่ชาวนาจนฮะครับครับก็แสดงว่าผลการศึกษาของทาง TDRI ก็ยอมรับว่าชาวนาโดยรวมได้ประโยชน์ใช่มั้ยครับจะแยกแยะว่ามีชาวนาจนกับชาวนารวยนะครับอันนี้ก็เป็นผลการศึกษาที่ดีเป็นข้อมูลใหม่นะครับก็อยากจะรู้ว่าชาวนาที่จนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรนะครับช่วยส่งผลการศึกษามาเลยคือผมต้องเรียนคุณพินโยต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่านโยบายทุกนโยบายไม่เว้นเฉพาะเรื่องนโยบายการรับจำนำข้าวที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับทุกนโยบายเนี่ยออกมาเนี่ยเราก็ดูมาอย่างดีที่สุดอย่างรอบด้านที่สุดแต่แน่นอนที่สุดว่าทุกนโยบายไม่ได้สมบูรณ์แบบในตัวมันเองทุกอย่างมันมีช่องว่างมีรูโหว่นะครับมีสิ่งต้องปรับปรุงกันฉะนั้นข้อเสนอแนะของบรรดาคณาจารย์นะครับไม่ว่าสถาบันไหนๆนิด้าก็ดีทีเดียไอก็ดีเนี่ยรัฐบาลโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยน้อมรับอยู่แล้วตกลงรับฟังครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากว่ามีการแยกแยะว่าชาวนาจนชาวนารวยนะครับชาวนารวยได้ประโยชน์ชาวนาจนไม่ได้ประโยชน์และเพราะอะไรชาวนาจนไม่ได้ประโยชน์คุณพิญโยจะบอกผมไหมหรือว่าจะให้อาจารย์มาบอกผมอาจารย์บอกส่วนอาจารย์ฮะเดี๋ยวผมบอกอาจารย์ก่อนเมื่อวานคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วก็วิเคราะห์โครงสร้างของชาวนาไทยออกมาให้ดูบอกว่าชาวนาไทยในที่ราบลุ่มภาคกลางเอาอยุธยาเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ 80% เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินด้วยตนเองฉะนั้นพอไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินด้วยตนเองเนี่ยพอเกิดโครงการรับจำนำราคาข้าวเจ้าของที่ดินก็เอากลับไปทำเองหมดฮะแล้วในที่สุดชาวนาก็ไม่ได้ประโยชน์เอาประเด็นนี้ก่อนฮะว่าชาวนาจนเขาก็ไม่ได้เข้าโครงการนี้อยู่ดีไปไม่รอดฮะครับครับก็เป็นข้อมูลที่ดีนะฮะที่มีการแยกแยะมาว่ามีชาวนากลุ่มนึงไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่ประโยชน์ทีนี้หลักๆของนโยบายการรับจำนำข้าวเนี่ยเราต้องการให้ชาวนาเนี่ยได้ประโยชน์ให้ประโยชน์ทั้งหมดตกไปถึงมือชาวนาครับฉะนั้นเนี่ยข้อมูลแบบนี้มีจำนวนสักชาวนาจำนวนมากน้อยเท่าไหร่กี่ครัวเรือนผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เองนะครับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเรื่องที่ทำกินก็คงจะเป็นอีกส่วนนึงซึ่งกระทรวงเกษตรเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลผมว่าน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับลักษณะนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าชาวนาขายแรงงานใช่ไหมครับแต่ก็เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องไปปรับปรุงว่าจะทำไงให้ชาวนาเหล่านี้เนี่ยเขานอกจากที่จะเป็นขายแรงงานแล้วเขาจะเป็นเจ้าของนาจริงๆขายข้าวแล้วได้ประโยชน์จากข้าวจริงๆผมรับข้อมูลอย่างนี้กลับไปไม่มีปัญหาครับแต่ทีนี้งบประมาณที่ใช้ในโครงการจำนำราคาข้าวจำนำข้าวเนี่ยมันสูงมากระดับหลายแสนล้านบาททำไมไม่ทำให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่ช่วงต้นทำไมต้องเดินหน้างบประมาณดำเนินโครงการไปก่อนเสร็จปั๊บแล้วค่อยมาตรวจสอบทีหลังคนก็แย้งกันน่าดูเลยฮะเอาอย่างนี้ผมว่าฤดูการผลิตข้าวเนี่ยมันก็ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนที่รัฐบาลเข้ามาข้าวก็เริ่มผลิตแล้วกระบวนการผลิตก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องเอาตัวสินค้ามาจับก่อนนะครับตัวสินค้ามันจับก่อนเพื่อจะยกระดับแต่คือข้อมูลแบบนี้เนี่ยคุณพินโยไม่ได้แยกแยะว่ามีจำนวนแค่ไหนนะครับในภาคการจำนวนน้อยมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมว่าชาวนาทั่วประเทศเนี่ยเป็น10ล้านครัวเรือนนะครับตรงนี้มีมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเรื่องน่าสนใจครับอาจารย์ไม่ได้มีตัวเลขมาผมไม่ถกตัวเลขอาจารย์เพื่อที่จะคุยกันต่อไปได้เขาก็บอกว่าโอเค1ประเด็นที่1นะฮะเราคุยกันมาบอกว่าเอาละชาวนาชั้นกลางชาวนารวยจะเป็นคนได้ประโยชน์จากโครงการนี้เสร็จแล้วประเด็นต่อไปไล่ทีละประเด็นฮะพอเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์อาจารย์นิพนธ์จาก TDRI อาจารย์นำมาบอกเหมือนกันบอกว่าโรงสีโกงดังโกดังเซอร์เวเยอร์ผมกลับไปอย่างนี้ทำไมข้อมูลแบบนี้นะครับทาง TDRI ก็ดีหรืออาจารย์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยไม่พูดถึงโครงการประกันรายได้ซึ่งก็แบบเดียวกันถ้าเกิดนาไม่ใช่ของชาวนาเหล่านั้นนะครับประโยชน์ที่จ่ายค่าประกันส่วนต่างให้กับชาวนาก็ไม่ได้ตกถึงมือชาวนาเหมือนกับข้อมูลที่เราได้มาเหมือนกันถูกไหมครับข้อมูลที่เราได้มาก็คือว่าชาวนาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นจะเป็นไม่ได้เป็นเจ้าของนาเขาไปเช่านามาหรือขอยืมชื่อด้วยซ้ำไปขึ้นทะเบียนเพื่อจะรับส่วนต่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปให้เจ้าของที่คือปัญหาแบบนี้ถ้าจะเกิดไม่ใช่เพิ่งเกิดในช่วงที่เราทำโครงการรับจำนำข้าวมันต้องเกิดมานานแล้วครับถูกไหมครับครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงครับนะครับแล้วทำไมช่วงที่อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่ศึกษาทำไมไม่ศึกษาว่าการประกันรายได้มีช่องโหว่ตัวนี้ด้วยช่องโหว่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงการรับจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยแค่นั้นผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นปัญหาดั้งเดิมที่มีอยู่ที่คุณพิญโยพูดถึงครับแต่ข้อมูลแบบนี้
ทำไมช่วงเวลารัฐบาลอาจารย์กำลังจะตั้งคำถามอะไรฮะผมกำลังตั้งคำถามว่าการนำเสนอแบบนี้การงานวิชาการแบบนี้เนี่ยท่านมีอคติหรือเปล่าอคติต่อพรรคเหรอฮะต่อรัฐบาลเหรอฮะจะอคติต่อพรรคต่อรัฐบาลหรือต่อนโยบายผมไม่เห็นผลการศึกษาเรากำลังจะพูดว่าถ้าเรื่องที่นานะครับไม่ได้เป็นของชาวนามันไม่ได้เกิดในขณะนี้หรือปัจจุบันนี้หรือเกิดทันทีในช่วงที่เราทำโครงการรับจำนำข้าวมันจะต้องเป็นปัญหาที่มีมาก่อนแล้วก็เป็นปัญหาเดียวกับการประกันรายได้แน่นอนแบบที่เราได้ข้อมูลมาว่าเขาขึ้นทะเบียนชาวนาถูกนะครับหนึ่งผมเอาง่ายๆการประกันรายได้นะครับช่วงที่ผ่านมาที่นาเนี่ยเรามีอยู่กี่สัก 3-40 ล้านไร่ปรากฏว่าขึ้นทะเบียนไปถึง 5-60 ล้านไร่ครับมันก็เกินกว่าจำนวนที่นาที่เราจะปลูกข้าวได้อันนี้ก็ชัดเจนแล้วมีเออร์เลอร์มีความผิดพลาดนะครับนอกเหนือจากว่านาเหล่านั้นชาวนาไม่ได้เป็นเจ้าของนาไปเช่าที่นาหรือขอยืมชื่อมาและคนที่รับส่วนต่างรายได้โดยที่ไม่มีเม็ดข้าวนะครับครับคนที่รับส่วนต่างรายได้โดยที่ไม่มีเม็ดข้าวคือเจ้าของที่เพราะชาวนาเป็นพุงคนที่ถูกใช้ยืมชื่อหรือเป็นผู้เช่าแค่นั้นเองปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดมาก่อนแล้วก็อาจจะเกิดมาก่อนรัฐบาลที่ประกันรายได้ด้วยนี่ผมพูดอาจารย์เอาประเด็นนี้ก่อนเอาประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้เนี่ยเอาเป็นว่าอาจารย์มานั่งเวทีเดียวกันกับทีดีไอไปเลยดีกว่าเอาไหมฮะรัฐบาลส่งตัวแทนมาแล้วคุยทีดีไอไม่ต้องมาคุยผ่านพิธีกรฮะคือจริงๆเนี่ยเปิดฟอรัมถกเรื่องข้าวกันหน่อยได้ไหมผมอย่างนี้ครับแต่ผมยินดีรับฟังต้องเรียนคุณพิญโยว่ายินดีร่วมเวทีนะผมพูดอย่างนี้ผมยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของคณาจารย์ไม่ว่าสถาบันไหนๆเพราะผมก็บอกแล้วว่านโยบายทุกนโยบายมันไม่สมบูรณ์แบบในตัวมันเองนะครับถึงแม้ว่าแรกสุดสมบูรณ์แบบเราคิดที่ดีแล้วเราทำไปมันก็อาจจะมีการต้องกระบวนการเข้าไปปรับฉะนั้นผลการศึกษาเหล่านี้เนี่ยผมน้อมรับแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์ก็น้อมรับแน่นอนนะครับข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีช่องโหว่รูรั่วถ้าจำได้ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยดำเนินการทันทีคือรับฟังใช่ไหมฮะอาจารย์กำลังจะส่งสัญญาณว่ารัฐบาลรับฟังไม่ใช่ครับคือนายกยิ่งลักษณ์ไม่ใช่รับฟังเฉยๆท่านดำเนินการทันทีที่ว่ามีข้อมูลมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการโกงตาช่างความชื้นน้ำหนักมีรูรั่วไหนท่านก็มอบหมายท่านรองนายกนะครับท่านรองนายกเฉลิมก็ลงไปทั้ง DSI ทั้งตำรวจก็ไปแก้ไขปัญหาอาจารย์มั่นใจว่าเรื่องคอร์รัปชันนี่เอาอยู่เหรอฮะผมเรียนอย่างนี้ว่านะครับสังคมเนี่ยผมมั่นใจว่าสังคมโดยรวมแล้วก็ประชาชนและคณาจารย์ทั้งหลายน่าจะรับได้ว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังความคิดเห็นและพร้อมที่จะปรับปรุงนโยบายผมถึงบอกว่านโยบายทุกนโยบายเนี่ยเราออกแบบมาอย่างนี้ต้องเรียนคุณพิญโยเรียนพี่น้องประชาชนเรียนคณาจารย์ว่านโยบายสาธารณะเนี่ยไม่มีนโยบายสาธารณะที่ไหนในโลกที่ทุกคนได้ประโยชน์กันทั่วหน้าการออกแบบนโยบายสาธารณะถ้าคุ้นเคยกับชื่อของนักคิดอย่างเจอร์มี่เบนเทิมเนี่ยซึ่งเป็นคนบอกว่าอรรถประโยชน์สูงสุดเนี่ยของนโยบายสาธารณะควรจะตกกับประชาชนส่วนใหญ่ผมถามว่านโยบายการรับจำนำข้าวเนี่ยผลประโยชน์ตกกับประชาชนส่วนใหญ่ไหมครับตอบคำถามนี้ก่อนประชาชนส่วนใหญ่คือใครฮะอาจารย์คือชาวนาคนยากจนแล้วผู้เสียภาษีทั้งประเทศที่เป็นคนส่วนใหญ่ว่าชาวนาครับถ้าพูดอย่างนี้นะครับผู้เสียภาษีทั้งประเทศไม่ใช่ represent คนประเทศนี้ทั้งประเทศนะครับอย่าลืมว่าคนที่เสียภาษีเนี่ยก็คือคนที่มีรายได้ครับคนที่มีรายได้อยู่ข้างบนก็คือคนที่มีรายได้ก็คือคนที่ได้รับอานิสงส์ของระบบทุนนิยมที่กอบโกยความมั่งคั่งคนจนก็เสียภาษีด้วยนะครับอาจารย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมซื้อของเดินเข้าเซเว่นนี่ก็เสียภาษีแวดแล้วถูกต้องทีนี้คำถามใหญ่ก็คือว่าเขากำลังถามคำถามหลักๆคือรัฐบาลกำลังจะเอาเงินของผู้เสียภาษีไปอุ้มชาวนารวยผมกำลังกลับไปพูดเรื่องเดิมว่านโยบายสาธารณะที่ดีคือนโยบายสาธารณะที่ออกแบบมาให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนโยบายเรื่องการรับจำนำข้าวต้องบอกว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือชาวนาใช่ไหมผลการศึกษาของ TDI ก็ยอมรับว่าชาวนาได้ประโยชน์แต่แยกแยะว่ามีชาวนาจนกับชาวนารวยมันก็ระบุไปว่าชาวนาจนเนี่ยได้ประโยชน์น้อยกว่าชาวนาขาดและแน่นอนแน่นอนเนี่ยคือผมบอกว่าไอ้ที่ผมบอกว่าแน่นอนคือว่ามันต้องมีช่องโหว่ช่องว่างอันนี้เรารับไปแก้แต่ผมถามว่านโยบายแบบนี้เนี่ยนะเป็นนโยบายสาธารณะที่ดีไหมในเมื่อคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์และผมบอกว่าช่วยแนะนำผมหน่อยนโยบายสาธารณะแบบไหนที่คนทั้งประเทศได้ประโยชน์โดยที่มีใครเสียประโยชน์เลยเป็นไปไม่ได้ทีนี้ไอ้ความเสียหายเนี่ยมันใหญ่หลวงเขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินภาษีของประชาชนแล้วก็ไปทำโครงการรับจำนำแล้วก็หวังว่าจะชนะได้ในตลาดโลกแต่ถ้าไม่ชนะในตลาดโลกเนี่ยคือมันพังกันทั้งประเทศและรัฐบาลอาจารย์วีระพงษ์รามังคุณบอกรัฐบาลจะพังเพราะเรื่องนี้ครับเดี๋ยวไอ้คำว่าความเสียหายมันใหญ่หลวงมันฟังน่ากลัวมากนะครับนะครับตัวเลขต้องเอามาดูกัน
นะครับรัฐบาลมีตัวเลขไหมรัฐมนตรีบุญทรงก็ยืนยันแล้วว่านะครับที่สุดแล้วโครงการนี้ดำเนินการไปเนี่ยรับรองว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยกว่าระบบประกันรายได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของการดำเนินนโยบายรับจำนำฉะนั้นก็ตั้งเป้าหมายนี้ไว้เลยแล้วคอยตรวจสอบเป้าหมายนี้ผมว่าคือเวลาด่วนพูดไปว่าโอ้โหเสียหายมหาศาลมันฟังน่ากลัวมากถ้าทำให้ผมว่าคือคำพูดแบบนี้เนี่ยถ้าพูดเพื่อสร้างวาทกรรมเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์ในภาพรวมในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและกับตลาดนะครับทุกวันนี้ที่มีข่าวเรื่องเหล่านี้ต่างประเทศก็นั่งดูนะครับถ้าผมไปต่างประเทศผมก็นั่งดูว่าข้างในเขาโต้แย้งกันเรื่องแบบนี้ตลาดข้าวไทยเนี่ยซึ่งเคยเขาจะต้องกลับมาซื้อเราแน่ๆเนี่ยเขาก็เวทแอนด์ซีคือช่วงที่ผ่านมาถามว่าตลาดโลกเนี่ยชะลอตัวลงไหมมันชะลอตัวแน่นอนเนื่องจากราคามันเป็นคือต้องบอกว่านโยบายการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายการยกระดับราคาข้าวภายในพร้อมกับยกระดับราคาข้าวไทยในตลาดโลกฉะนั้นเนี่ยคือจำนวนการผลิตข้าวไปดูตัวเลขได้เพิ่มปีหนึ่งเนี่ย 3-4% น้อยมากนะครับผู้ผลิตก็ไม่สามารถผลิตไม่ได้มากไปกว่านี้ที่สุดเนี่ยนะครับในช่วงหนึ่งเราอาจจะส่งออกน้อยแต่ที่สุดตลาดโลกซึ่งกินข้าวไทยก็จะคือเหมือนกับเราทานอาหารอะไรเราก็จะมีเจ้าประจำครับเขาต้องกลับมาซื้อแต่ถามว่าช่วงนี้ทำไมชะลอตัวแน่นอนที่สุดว่าถ้าคุณพิญโยผู้ซื้อนะครับคุณพิญโยของแพงขึ้นพิญโยก็บริโภคน้อยลงนิดนึงรอดูแต่ทุกคนก็กินข้าว3มื้อนะครับผมนึกว่าประเทศที่บริโภคข้าวอย่างเรานะครับหรือตลาดข้าวเราเดี๋ยวผมเล่าให้จบก่อนอาจารย์เอาอันนี้เลยเอาเรื่องความเสียหายก่อนอาจารย์บอกว่าโอ้ยกเลขมาความเสียหายความเสียหายนี่ยิ่งพูดง่ายเลยเดี๋ยวอาจารย์เอานี้ก่อนผมมีตัวเลขให้ดูครับวันก่อนก็เอาตัวนี้ถามอาจารย์นิพนธ์นักเศรษฐศาสตร์ต่อนักเศรษฐศาสตร์นี่ฮะกล้องจับหน่อยอันเดิมฮะเอกสารเดิมกระทรวงการคลังถนนพระราม6กรุงเทพมหานครลงวันที่18กันยายน2555อันนี้ออกรายการไปแล้วนะฮะอ้าวคุณกิติรัตน์ณรนองรัฐมนตรีคลังเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่มีตัวเลขเนี่ยครับผมอ่านให้ฟังฮะมาข้อ 7.5 อยู่ที่หน้า5เอากล้องจับอีกทีขีดเส้นสีส้มไว้ไม่ต้องจับรายละเอียดคุณกิติรัตน์ทำหนังสือไปถึงคณะรัฐมนตรีก็บอกว่าหนี้สาธารณะเนี่ยจาก 100% เนี่ยนโยบายจำนำข้าวกับผลผลิตทางการเกษตรทั้งหลายเนี่ยเอาเงินงบประมาณไปใช้แล้วเนี่ยประมาณ55%เหลืออยู่แค่45%ครับที่จะก่อหนี้ได้ครับนี่เตือนรัฐบาลรัฐมนตรีคลังกำลังเตือนรัฐบาลเรื่องจำนำข้าวฮะคือเอกสารแบบนี้นะครับผมเรียนงี้ว่าถ้า to be fair เนี่ยก็ต้องให้ผมดูด้วย คือผมเชื่อว่าต้องนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อเรื่องของเอกสารที่นำเสนอนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในเอกสารก็ต้องมีพูดถึงว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยจะสร้างนะครับจะสร้างให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยังไงอย่าลืมว่าคือเงินที่เราจ่ายออกไปให้ชาวนามันไม่ใช่ว่าเป็นเงินตายนะครับมันเป็นเงินเป็นที่มันหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดงบประมาณที่ทุ่มลงไปกับการรับจำนำข้าวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการจ่ายศูนย์เปล่าแบบการประกันรายได้มันมีสินทรัพย์อยู่มีสต็อกข้าวอยู่นะครับวันนี้บอกว่าเสียหายเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันคาดคะเนกันไปแต่ตัวรัฐมนตรีพาณิชย์เองก็ออกมายืนยันแล้วว่าเขาตั้งเป้าหมายว่าความเสียหายเนี่ยหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเมื่อหักกบลบหนี้กันแล้วนะครับที่ออกไปรับซื้อข้าวกับที่ส่งออกข้าวกับสต็อกที่มีจะน้อยกว่าการประกันรายได้ครับอาจารย์เอาประเด็นนี้ก่อนเอกสารนี่ไม่ได้เป็นความลับอะไรเมื่อวานออกรายการไปแล้วที่ไม่ได้ให้ดูเพราะนึกว่าอาจารย์ได้ดูรายการออกไปเรียบร้อยก่อนที่จะมาออกผมไม่ทันได้ดูรายการครับอันนี้ไม่ใช่ของไม่ได้เพิ่งหยิบขึ้นมาใหม่ๆครับเมื่อวานเนี่ยถามอาจารย์นิพนธ์อธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดว่านี่คือรัฐมนตรีคลังกำลังห่วงเรื่องการก่อหนี้สาธารณะแล้วก็เป็นห่วงอาจารย์นิพนธ์พูดตอนท้ายรายการว่าถ้าใช้ไป55แล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะถ้าเหลืออยู่45เนี่ยเงินจะไม่พอใช้ในการลงทุนอย่างอื่นแล้วมันยังมีความเป็นห่วงจากรัฐมนตรีคลังคนในรัฐบาลอันนี้ไม่ต้องยกทีดีอาร์ฮะการขีดนังคนในรัฐบาลฮะคือผมเรียนอย่างนี้ว่าเอกสารนี้นะครับจะต้องไปดูว่าที่พูดถึงว่านี่สนับเพิ่มเงินเท่าไหร่เนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างผมมั่นใจว่าไม่ใช่รายการเรื่องข้าวอย่างเดียวนะครับและในมุมที่ว่าคือดูในมุมของค่าใช้จ่ายตัวเลขก็อาจจะเป็นที่ทางรัฐมนตรีคลังพูดแต่คุณต้องมุ่งดูในมุมถึงรายได้นะครับภาษีรัฐบาลที่จะเก็บได้มากขึ้นนะครับรายได้ของพี่น้องประชาชนที่จะเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลเนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับกำลังซื้อภายในประเทศเพื่อจะสร้างความมั่นคงและความมั่นใจให้กับภาคการผลิตผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนยืนยันกับคุณพิญโยว่าผมว่าเรามาได้จังหวะที่ถูกทางมากนะครับในภาวะซึ่งแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสตั้งแต่ปี51ไล่มานะครับเศรษฐกิจอเมริกายังไม่ฟื้น EU มีปัญหาหนักมากเขาดูกันทั่วโลกว่าปัญหา EU ยังเป็นอีก 2-3 ปีก็ความหมายขั้นสั้นก็คือว่าภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะชะลอตัวไปอย่างนี้อย่างน้อยๆอีก 2-3 ปีครับประเด็นง่ายๆคือว่าเราจะทำยังไงที่จะมาชดเชยเรื่องการส่งออก
นะครับเรื่องการสร้างกำลังซื้อภายในประเทศเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตภายในประเทศเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งเรามองเป็นยุทธศาสตร์ที่เรามองประเด็นเหล่านี้ทำไมไม่พูดถึงนะครับถ้าเอกสารเป็นอย่างนี้จริงก็แสดงว่าเอกสารเนี่ยเสนอประเด็นไม่ครบถ้วนอ้าวฟังประเด็นต่อไปครับอาจารย์เรื่องข้าวฟังรัฐมนตรีคลังที่ทำไปถึงรัฐบาลผมอย่างนี้อย่างนี้คือมันไม่ค่อยแฟร์กับผมคุณพิญโยเพราะผมไม่ได้อ่านเอกสารฉบับนี้แล้วผมจะไปวิพากษ์วิจารณ์เอกสารฉบับนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับรัฐมนตรีคลังอันนี้ต้องเรียนตรงไปตรงมาฉะนั้นผมอยากจะคือยังไม่ลงในรายละเอียดเพราะผมยังไม่ศึกษาเอกสารฉบับนี้อาจารย์นี่เป็นแค่เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันมีตั้งมันเขาเรียกอะไรมันมีคำนำนะครับมีเนื้อหาและมีสรุปมันต้องอ่านให้ครบถ้วนจะให้อาจารย์กลับไปทำการบ้านผมแค่จะอ่านให้ฟังเฉยๆว่านี่เป็นแค่หลักการกว้างๆวินยูชนอ่านแล้วก็จะเห็นว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยมีความเป็นห่วงรัฐบาลเขียนด้วยความสุภาพไปเตือนรัฐบาลข้อ 8.3 นี่น่าสนใจฮะอาจารย์ตอบไม่ตอบไม่เป็นไรผมอ่านให้ฟังว่านี่คือความห่วงเอาอย่างนี้ผมเรียนคุณพิญโยงี้อย่าอ่านบางส่วนนะครับคืออ่านให้ผมฟังเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะผมมีพื้นความรู้เรื่องพวกนี้แต่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนและอาจจะเข้าใจไปว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยมีความเป็นห่วงเพราะว่ามันไม่ดีแล้วซึ่งผมเรียกซึ่งนะครับมันต้องอ่านให้ครบถ้วนกระบวนความว่าเนื้อหาทั้งหมดคืออะไรนะครับแล้วว่านี่สาธารณะเพิ่มมาขนาดนี้เนี่ยเอาประเด็นนี่สาธารณะไปก่อนมันมาจากที่ไหนบ้างโอเคเอาเรื่องง่ายๆอันนี้ถูกไหมฮะโอเครายละเอียดผมก็เลยไม่อยากลงรายละเอียดที่จะไปให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เอกสารของท่านรองนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังซึ่งผมมั่นใจว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านก็ต้องพินิจพิเคราะห์มาแล้วเอกสารอย่างนี้เหมาะสมแล้วนำเข้าแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีคลังการที่จะให้ข้อมูลในสนับซึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลในเชิงให้รัฐบาลจะต้องพินิจพิเคราะห์อาจารย์ก่อนที่ผมจะอ่านต่อไปเนี่ยคำถามคือว่าเรื่องสำคัญขนาดนี้ซึ่งเอกสารฉบับนี้อย่างนี้นะครับกับรองนายกรัฐมนตรีส่งถึงรัฐบาลอาจารย์อยู่ในคณะทำงานเศรษฐกิจอาจารย์ไม่เห็นหรือยังโอ้ผมไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีนะครับเราต้องขออภัยคือจะเอกสารแบบนี้เขาก็อาจจะเปิดเผยกันในคณะรัฐมนตรีผมก็อยากว่าคุณพินโยก็ไวเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งประชุมกันเมื่อวานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ของใหม่ท่านนี่นานแล้วอาจารย์อันนี้ผมจะไม่ทราบอันนี้นานแล้วครับลงตั้งแต่เดือนกันยายนวันที่18ความจริงเนี่ยนะประเด็นนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือรัฐมนตรีคลังคุณพินโยน่าจะเชิญรัฐมนตรีคลังเดี๋ยวจะเชิญนะกล้องจับหน่อยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนี่คือจดหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเอาเข้าสู่คณะรัฐมนตรีขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการมาออกรายการตอบโจทย์หน่อยครับว่าจดหมายฉบับนี้ต้องการสื่อสารอะไรถึงรัฐบาลนี่คือคำเชิญอย่างเป็นทางการนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ขออนุญาตนะครับให้ความเห็นกับเอกสารชุดนี้หนึ่งผมไม่ได้เห็นเอกสารตลอดเพราะมีประมาณ 4-5 หน้านะครับมีถึง8ข้อเพราะผมมั่นใจว่ารัฐมนตรีคลังซึ่งดูแลเรื่องเศรษฐกิจและเป็นรองนายกเศรษฐกิจด้วยเนี่ยท่านจะต้องลำดับความมานะครับแล้วก็จะต้องมีข้อสรุปข้อเสนออะไรบ้างนะครับแล้วก็ยังไม่อยากจะก้าวล่วงไปให้ความเห็นเข้าใจผมก็มั่นใจว่าจะต้องมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์และถ้ายังไม่ครบถ้วนกระบวนความอย่าลืมว่านะครับอันนี้อาจจะเป็นเอกสารชุดแรกนะครับซึ่งมองทางด้านค่าใช้จ่ายหรือ expense คือไปดูเรื่องหนี้สาธารณะแต่เอกสารชุดนี้ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับอาจจะมีเอกสารชุดตามมาว่าซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการที่จะชดเชยการส่งออกที่ชะลอตัวลงเพราะว่ามันเป็นการสร้างกำลังซื้อภายในประเทศนะครับสถานการณ์แบบนี้จะเป็นต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปีนะครับกับวิกฤตนะครับการเงินในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปอาจารย์ยกประโยชน์ให้จำเลยจะเก็บเอกสารไว้ก่อนขอผมเลยได้ไหมเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวต้องไปซีล็อกก่อนฮะอาจารย์แหมมันมีเอกสารดีมากกว่าผมจะเก็บอันนี้ไว้ก่อนผมก็นึกว่าอาจารย์อ่านมาแล้วดูรายการมาแล้วนี่ไม่ใช่ของใหม่นี่ของเก่าผมมารายการคุณพินโยแบบสดๆนะครับโทรบอกกันตอนบ่ายตอนเย็นก็มากันเลยทำไมพักเข้าใจร้ายกับอาจารย์จริงผมเนี่ยชวนออกรายการมาตั้ง2อาทิตย์ต่อเนื่องเขาก็เลือกส่งอาจารย์มาสงสารอาจารย์จริงๆอ่ะนั่นผมพักประเด็นนี้ไว้ก่อนคือคงไม่ต้องสงสารแต่ผมมั่นใจว่าผมได้อรรถาธิบายให้คุณพินโยพี่น้องประชาชนและคณาจารย์ทราบดีว่าเราคิดยังไงกับเรื่องการจำนำข้าวนะครับเราพร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการกระบวนการเนี่ยนะครับมันคงจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่เป้าหมายเนี่ยมันดีแน่นอนนะครับเป้าหมายของโครงการรับจำนำข้าวดีแน่นอนแต่กระบวนการอาจไม่สมบูรณ์แบบไม่มีโครงการไหนนโยบายไหนที่กระบวนการเนี่ยสมบูรณ์แบบในคราวเดียวกันฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องสงสารผมคือผมพร้อมที่จะตอบในหลักการแต่คือถ้าจะลงรายละเอียดตัวเลขอันนั้นผมทิ้งรายละเอียดให้หมดรายละเอียดตัวเลขเนี่ยนะก็ต้องมานั่งเตรียมข้อมูลกันพอสมควรแต่รายละเอียดตัวเลขแบบนี้เนี่ยหนึ่งก็ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคงไม่สนใจมากนักนะครับเขาคงต้องสนใจหลักการว่าหลักการคืออะไรผม
มกลับมาตรงเรื่องว่านโยบายสาธารณะที่ดีผมยืนยันกับคุณพินโยแล้วว่าคือคนส่วนใหญ่ต้องได้ประโยชน์ต้องตอบลำดับความสำคัญอันนี้เป็นลำดับแรกมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้ววันนี้คนที่วิพากษ์วิจารณ์คือคนที่อยู่ข้างบนนะครับของอาจารย์จะเอาชนะตลาดโลกได้ไงครับเพราะถ้าไม่ชนะตลาดโลกเนี่ยแล้วไม่สามารถระบายข้าวออกไปเนี่ยคนที่เสียประโยชน์คือทั้งประเทศนะเพราะเงินภาษีทั้งนั้นที่ไปอุ้มเนี่ยโครงการจำนำราคาข้าวใจเย็นๆคุณพินโยนี่เพิ่งจะรู้ดูการแลกนะครับแล้วก็รัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์ก็กำลังทำงานหนักนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าสถานการณ์อย่างนี้บริบทอย่างนี้นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่นะครับอันดับหนึ่งของโลกผมเข้าใจว่าส่วนแบ่งตลาดเราน่าจะมี 30% บวกนะครับเวียดนามเนี่ยเป็นอันดับ2แล้วอันเราน่าจะใกล้ๆ30ไปปลายด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นถ้าเกิดบริบทนะครับการตลาดแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ท้าทายตัวเองถ้าเราไม่ทำผมว่ามันคงไม่ใช่รัฐบาลที่พร้อมจะสร้างขีดความสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดโลกคือบริบทแบบนี้เป็นบริบทซึ่งให้เปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้อาจารย์นี่มันเป็นเดิมพันทางการเมืองไม่ใช่ครับจะพูดอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นนโยบายหลักฉะนั้นเนี่ยคุณพินโยพูดคำนี้ดีมันเป็นเดิมพันทางการเมืองนะครับฉะนั้นเนี่ยคือพวกผมเนี่ยจะไม่ยอมแพ้กับโครงการนี้และจะต้องทำให้ชาวนาได้ประโยชน์มากที่สุดและประเทศชาติได้ประโยชน์ที่สุดเพราะที่สุดแล้วเนี่ยมันคือผลการเลือกตั้งในอีก2ปีเศษข้างหน้าอันนี้จะเป็นเดิมพันผลการเลือกตั้งแล้วบอกเขาทิ้งประเด็นอื่นให้หมดนี่คือเดิมพันของรัฐบาลต่อการเลือกตั้งแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ทำโครงการรับจำนำเพียงโครงการเดียวรัฐบาลมีหลายๆโครงการซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วไปดูเลยนะครับมีรัฐบาลชุดไหนมีพรรคไหนที่ออกแบบนโยบายนะครับโดยมุ่งไปที่คนส่วนใหญ่ที่ยากจนของประเทศนโยบายของเราทั้งหมดเนี่ยคือนโยบายที่พุ่งไปที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ฐานของประเทศทั้งหมดแล้วก็ไล่ขึ้นมาถึงคนชั้นกลางแน่นอนที่สุดว่ากลุ่มคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คือ คนที่อยู่ระดับกลางขึ้นบนครับถูกไหมครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คือใครบ้างครับนะครับแต่ที่ผมจะไม่เอ่ยถึงอาจารย์เขาเหลือ1นาทีจะต้องให้อาจารย์สรุปฮะสรุปว่าครับตกลงถามทิ้งท้ายอาจารย์รายละเอียดคุยกันมาเยอะตกลงอาจารย์คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ว่ามันเวิร์กไหมนโยบายจำนำข้าวเนี่ยผมมั่นใจว่ามันเวิร์กแน่นอนนะครับการทำนโยบายจำนำข้าวเนี่ยเราศึกษามาตั้งแต่ในอดีตนะครับตั้งแต่นโยบายการจำนำข้าวในรูปแบบเดิมนะครับซึ่งเราเข้าไปแทรกแซงตลาดบางส่วนนโยบายการประกันรายได้ซึ่งล้มเหลวอย่างชิ้นเชิงเพราะนโยบายการประกันรายได้คือนโยบายการกดราคาข้าวสังเกตดูว่าราคาข้าวเนี่ยที่จะรับประกันที่10,000นึงเนี่ยซื้อขายจริงในตลาดคือ 5,000 บาทรัฐบาลชดเชย 3,000 ชาวนาขาดทุนอีก 2,000 มันเป็นเรื่องซึ่งเป็นนโยบายที่ทำให้ชาวนาจนลงฉะนั้นเนี่ยผลการศึกษาเนี่ยนำไปสู่ในการที่เราเสนอนโยบายการจำนำข้าวนโยบายการจำนำข้าวคือการนโยบายที่รัฐบาลเดี๋ยวนะครับ1นาทีครับอาจารย์จบแล้วฮะเป็นนโยบายการจำนำข้าวเนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลชาวนานะครับแทนที่จะให้ชาวนาแต่ละคนจะต้องไปกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อจะให้ไม่ให้ลงสีกดราคารัฐบาลก็มาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดภายในประเทศในขณะเดียวกันแน่นอนสุดว่ารัฐบาลก็ต้องเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดโลกด้วยซึ่งรัฐบาลกำลังเล่นบทบาทนี้อยู่รัฐมนตรีบุญทรงก็กำลังเล่นบทบาทนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยผมว่าต้องรอดูหนังเรื่องนี้หลายๆตอนนะครับตกลงเป็นหนังชุดแน่นอนที่สุดครับเพราะว่าตอนจบจะเป็นยังไงฮะของตอนจบนี่นะครับชาวนาก็ได้ประโยชน์มากที่สุดประเทศชาติก็ได้ประโยชน์โดยรวมทั้งหมดถ้าโครงการนี้เวิร์ครัฐบาลกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไม่เวิร์คพวกผมกลับมาแน่นอนอีกรอบหนึ่งอาจารย์ยืนยันเพราะว่านโยบายทุกนโยบายให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศผมยืนยันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท้าลบกันหลายคนนะแล้วถ้าพูดเรื่องประกันราคาข้าวพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ไหนครับเตรียมออกรายการได้เลยครับวันนี้อาจารย์กราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณพินโยครับครับท่านผู้ชมและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับยังมีอีกหลายคนที่จะต้องตอบคำถามประชาชนในเรื่องจำนำข้าววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ